ระแสลมที่ค่อนข้างแรงและฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุหว่องฟงที่ถล่มฟิลิปปินส์ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนบ้านเรือนประชาชนหลายร้อยหลังและศูนย์กักโรคสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลายแห่งได้รับความเสียหายนะคะพร้อมกับนาข้าวไร่ข้าวโพดอย่างน้อยใน5เมืองที่อยู่แนวชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศได้รับความเสียหายหนักที่สุดเลยค่ะก็ผู้ว่าการจังหวัดสมาตะวันออกบอกเลยว่าชาวบ้านที่เขารู้สึกสิ้นหวังเนี่ยต่างก็พากันร้องไห้อะค่ะพอเห็นบ้านเรือนของเขาถูกทำลายหรือถูกกระแสลมพัดแรงพังพินาศไปต่อหน้าต่อตาชาวบ้านคนนึงที่ต้องสูญเสียบ้านเรือนถึงกับใช้มีดกรีดข้อมือของตัวเองแต่ก็ได้รับการรักษาทันเวลานะคะในขณะเดียวกันมีชายคนหนึ่งเสียชีวิตหลังจากที่ถูกเศษกระจกในอาคารโรงเรียนบาดเป็นแผลลึกแล้วเขาก็เสียเลือดมากช่วงเวลาที่กำลังพยายามจะเปิดโรงเรียนเพื่อเข้าไปหลบภัยซึ่งทางด้านของเอวาโดเน่ก็มีการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แล้วค่ะว่าความเสียหายที่พบเนี่ยมันรุนแรงมากนะหลังคาโบสถ์หลังนึงก็ถูกกระแสลมพัดพังทั้งหมดแม้แต่เหล็กเส้นก็ยังถูกกระแสลมพัดจนบิดงอเลยล่ะค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะคะทหารตำรวจและหน่วยงานท้องถิ่นยังไม่สามารถเข้าถึงได้อีกหลายเมืองเลยค่ะเพราะว่าต้นไม้ล้มระเนระนาดปิดถนนการสื่อสารในพื้นที่ก็ล่มใช้การไม่ได้ด้วยต้องมีการขอให้กองทัพส่งเฮลิคอปเตอร์ไปตรวจพื้นที่และส่งอาหารให้กับประชาชนหากทหารไม่สามารถเข้าไปถึงพื้นที่ประสบภัยได้นะคะภายในวันเสาร์นี้นอกจากนี้พื้นที่รอบนอกของเขตบิโคทางตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดซามาตะวันออกพบว่ามีประชาชนมากเกือบ 150,000 คนต้องหลบภัยไต้ฝุ่นที่อ่อนกำลังลงอยู่ภายในศูนย์อพยพชั่วคราวหลังจากการอพยพครั้งใหญ่เป็นไปด้วยความลำบากล่าช้าด้วยเพราะช่วงนี้เนี่ยโควิด-19 ก็กำลังระบาดอยู่ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะสำหรับไต้ฝุ่นหว่องฟงนี่อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงหลังพัดถล่มแผ่นดินใหญ่แล้วก็มุ่งหน้าสู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือขึ้นไปทางเกาะลูซอนเกาะที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นทางภาคเหนือของประเทศพายุลูกนี้เคลื่อนตัวด้วยความเร็วลมสูงสุดลดลงมาเหลืออยู่ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงและความเร็วลมที่จุดศูนย์กลางอยู่ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแต่ว่ามันก็ยังคงอันตรายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้านต่างๆที่อยู่บริเวณพื้นที่ชายฝั่งและที่ราบต่ำก็คาดการณ์กันว่าหว่องฟงนี้จะพัดไปทางภาคเหนือของประเทศในวันอาทิตย์ทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของฟิลิปปินส์บอกด้วยล่ะค่ะว่าการอพยพประชาชนต้องใช้เวลามากเนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยและชุดป้องกันไวรัสโดยไม่สามารถเคลื่อนย้ายชาวบ้านไปยังศูนย์พักพิงได้ครั้งละมากๆเนื่องจากต้องคำนึงถึงความปลอดภัยจากการระบาดของไวรัสด้วยค่ะแล้วมันก็จะมีปัญหาตามมานะคะถ้าอพยพคนไปอยู่รวมกันในที่พักพิงมากๆเนี่ยเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องจับตาดูนะคะทั้งเรื่องของพายุทั้งเรื่องของการระบาดของโควิด-19 ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโออื่นอีกมากมายเลยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมกันแบบสดๆนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้ทาง Facebook Fanpage TNN Live นะคะมาดูกันได้แบบสดๆรวมถึงช่องทางอื่นๆที่สามารถติดตามพวกเราได้อีกง่ายดายเลยนะคะคลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ